หนุ่มเงินเดือนหลักหมื่นเซ็งนักงานสบายเกินไปลั่นอยากลาออกเมื่อไม่นานมานี้มีหนุ่มชาวมาเลเซียรายหนึ่งได้แชร์เรื่องราวในการทำงานของเขาผ่าน Facebook ส่วนตัวหลังจากที่เพิ่งจะได้งานใหม่มาหมาดๆแต่เขากลับต้องเซ็งหนักและอยากจะลาออกจากงานเต็มทนโดยอ้างว่างานที่ทำอยู่นั้นมันสบายเกินไปและไม่มีอะไรท้าทายเลยแม้แต่น้อยโดยหนุ่มคนดังกล่าวได้งานใหม่เป็นแอดมินของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีค่าจ้างต่อเดือนถึง 1,600 ริงกิตหรือประมาณ 11,800 บาทโดยเขาเล่าว่าในแต่ละวันเขาจะมีงานที่ยุ่งแค่ช่วง2ชั่วโมงแรกของการทำงานเท่านั้นส่วนเวลาที่เหลือไม่ได้ทำอะไรเลยบางครั้งก็ยุ่งอยู่แค่ 2-3 วันแรกของช่วงต้นเดือนเขาทำได้เพียงแค่เล่นมือถือฆ่าเวลาเพื่อให้ถึงมื้อกลางวันและรอเวลาเลิกงานเท่านั้นมันทำให้บางครั้งเขาต้องย้อนกลับมาคิดว่าตัวเองจะต้องใช้ชีวิตที่เหลือไปแบบนี้หรือไม่ซึ่งหลังจากเรื่องราวนี้ได้ถูกแชร์ออกไปผู้คนก็ต่างพากันแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายบางรายกล่าวว่าเขาน่าอิจฉาที่ได้งานสบายพร้อมเงินเดือนที่คุ้มค่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้ในขณะที่บางรายลงความเห็นให้เขาลาออกหากคิดว่างานที่ทำอยู่นั้นไม่ได้มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้หรือประสบการณ์อะไรเพิ่มเติมเลย